ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราชรัตนโกสินทรศก112เป็นโอกาสที่ชาวไทยจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาสูงสุดของมนุษยชาติที่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงนำสยามประเทศฝ่าวิกฤตได้สำเร็จงดงามทรงนำเทคโนโลยีตะวันตกมาสร้างเป็นเทคโนโลยีธรรมเพื่อพิมพ์พระไตรปิฎกชุดแรกในพระพุทธศาสนาพระราชทานเป็นพระธรรมทานล้ำค่าจากกรุงสยามแก่นานาประเทศทั่วโลกเพื่อปัญญาและสันติสุขของมนุษยชาติทั้งปวงอิเมโคอาโซเตนะปะกวัตตาญาณตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะธัมมาสัมมดคาตาตัทธะสัพเพเหวะสังกายิตบังนะวิวัฏฏิตบังยัตถิดังบรมจริยังอัตถนิยังอัตตจิรัตถิติกังตัดสสะบหุจนะหิตายะบหุจนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเดวมนุสสานังดูกระอาวุโสทั้งหลายธรรมเหล่านี้แลอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วในธรรมนั้นเราทั้งปวงพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันซึ่งจะเป็นวิธีที่พรหมจรรย์นี้พึงดำรงยาวนานตั้งอยู่ยั่งยืนพรหมจรรย์นั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้ได้มีการปริวัติอักษรที่พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสังคายนานานาชาติครั้งสำคัญฉบับนี้เป็นอักษรโรมันการตรมภาพขออนุโมทนาสาธุการในมหากุศลนี้ขอมหากุศลนี้ได้เป็นกุศลเหตุให้รมเทพเทวามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุการโดยผู้บริจาคทรัพย์เป็นธรรมทานและผู้ร่วมงานสร้างพระไตรปิฎกอักษรโรมันรู้สึกยินดีด้วยที่ได้ทำสำเร็จแล้วนี่ก็เป็นฉบับโรมันที่สมบูรณ์ฉบับแรกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานสมโภชและอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลเพื่อมอบแก่ศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรไทยในวันนี้พระไตรปิฎกเป็นคลังอารยธรรมทางปัญญา
ที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นหลักแห่งความดีความถูกต้องกะยาติสังสารังสันธาวิสังอนิบิสังกะหะการังขเวสันโตดุขายาติปุณปุณังกะหะการกาดิโทสิปุณเกหังนกาหัสสิสัปปาเตภาสุกาภกากะหะกุตังวิสังขตังวิสังขารคตังกิตตังตัณหานังขยมัจฉคา